ในส่วนต่อไปนะครับก็จะมีการชำระค่าสินค้าและบริการธุรกิจเครือข่ายนะครับว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าธุรกิจเครือข่ายมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นระบบอีกตัวนึงที่ว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะเราไม่ต้องเดินทางนะไม่ต้องเดินทางก็มีอะไรบ้างนะครับมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยโอ้มีเยอะมากเลยนะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับมีเยอะมากเนี่ยครับเราก็มาเลือกเอาว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มาเรามาชำระผ่านระบบตัวนี้นะครับใส่หมายเลขยอดชำระพินโค้ดของเรานะครับอันนี้ไม่มีตัวอย่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราคงรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจเครือข่ายของเรามันชำระผ่านแบบไหนบ้างนะครับแล้วควรจะสอบถามพนักงานที่บริษัทเครือข่ายหรือว่าขายตรงของเราให้ดีๆแล้วก็มากรอกข้อมูลนะครับโดยเราไม่ต้องเดินทางไปหาเขานะครับเรากดตกลงแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับเราไปดูรายการต่อไปว่ามีหรือเปล่า